สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเตยวัดเขานะครับผมวันนี้ผมก็มีพระจะมานำเสนอนะครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจนะครับวัดไร่แตงทองจัดสร้างปี2537เป็นยังไงเรามาดูกันครับนี่นะครับก็มาดูพิมพ์นะครับก็มาดูพิมพ์และที่สำคัญนะครับผมด้านข้างนะครับข้างเหรียญนะครับจะต้องเรียบตึงนะครับข้างเหรียญจะต้องเรียบตึงไม่มีรอยคุกคุกะนะครับผมของเก๊น่าจะเป็นคุกะตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับนี่เลยให้จำพิมพ์ก่อนนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังนะครับหูเหรียญนะครับจะเรียบนะครับหูเหรียญจะเรียบนะครับพื้นโลหะเนี่ยจะตึงและที่สำคัญนี่ครับดูรอยปริ้นตรงนี้นะครับเล็กๆ2จุดนี้นะครับส่วนมากจะมีนะครับในเนื้อทองแดงนะครับส่วนมากจะมีนะครับตรงปริ้นตรงนี้คือจุดจ่ายตังค์อีก1จุดนะครับและเรามาดูโค้ดนี่เลยชัดๆกันนะครับผมโค้ดททหารนี่ครับข้างในเป็นโค้ดททหารนะครับแล้วก็จะมีไข่ปลาเนี่ยครับเราให้ดูชัดๆเลยนะครับเวลาถ้าเกิดเราไปเจอองค์จริงนะถ้าเกิดเราลงกล้องลงไปนะครับก็จะมีไข่ปลาเนี่ยครับล้อมรอบนะครับจะคมมากนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอียงดูเนี่ยก็จะมีเสี้ยนเป็นเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเกิดจากการตอกนะครับเดี๋ยวนี้ครับเอียงดูนะครับโค้ดภาษาจีนนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดตอกด้วยมือนะครับก็จะพลานเราเอียงดูซ่องดูเนี่ยมันก็จะมีเสี้ยนนะครับนี่เลยดูไม่ยากนะครับสุขใจดูไม่ยากนี่เลยครับก็คิดว่าไม่ยากนะครับในการดูเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยถ้าผมได้เนื้ออื่นมานะครับเช่นเนื้อนวะเนื้อเงินหรือทองคํานะครับผมเนี่ยก็จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาอีกนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเพจสันขวานเราด้วยและอย่าลืม Subscribe นะครับใต้เพจสันขวานของเรานะครับและก็อย่าลืมนะครับกับรายการตกควายสไตล์โก้งนะครับก็จะพบกับผมเต๋อวัดเขาพี่โก้งบ้านโป่งและพี่เจมสำเร็จจิตนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธเวลา 5:30 ถึง 1:30 นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Audio Jungle. Audio Jungle.